พบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณนายไอเดียจะพาไปปลูกผักในกระถางให้กอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเคล็ดลับในการเลือกกระถางที่จะมาปลูกด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกผักในกระถางวิธีเลือกกระถางนะคะมาขั้นแรกวิธีเลือกกระถางก่อนเลยนะคะเราจะเลือกกระถางให้เหมาะกับการปลูกนะคะถางจะมี2แบบนะคะให้สังเกตนะคะเวลาไปเลือกกระถางนะคะสังเกตที่ก้นกระถางนะคะเขาจะมีรูนะคะรูตรงนี้ตรงกลางเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะให้เราเลือกกระถางที่มีรูแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เขามีรูเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนถ่ายดินเนี่ยจะง่ายนะคะเพราะว่าเราจะใช้นิ้วเนี่ยแหย่เข้าไปนะคะนี่เราจะใช้นิ้วเนี่ยแหย่เข้าไปเพื่อดันดินออกมานะคะแต่ถ้ารูเล็กๆแบบนี้เราใช้นิ้วแหย่เข้าไปลึกไม่ได้นะเราจะดันดินออกมายากเวลาเราเปลี่ยนกระถางนะคะเราจะเอานิ้วดันลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจับไม้ออกทางนี้หรือว่าเอาดินออกทางนี้เผื่อว่าดินเขาแข็งอยู่ในกระถางนี้นะคะให้เลือกกระถางที่มีรูแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูระบายเยอะๆแบบนี้นะคะวิธีใส่ดินนะวิธีใส่ดินเราก็จะใส่ไม่ต้องให้เต็มกระถางใส่ไว้สักครึ่งกระถางแล้วไม่ต้องกดดินนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วไม่ต้องกดนะคะสัก3ส่วนเหลือไว้ส่วนนึงนะคะไม่ต้องกดดินนะคะจะได้แบบนี้เพราะว่าเราจะไว้เติมปุ๋ยนะคะเอาไว้เติมดินเติมปุ๋ยเวลาที่ต้นผักหรือต้นดอกไม้เราเนี่ยสูงขึ้นโตขึ้นเนี่ยเขาต้องการดินมากขึ้นนะคะเราก็จะไว้เติมนะคะถ้าเราใส่เต็มเนี่ยเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำก็จะล้นกระเด็นออกไปน้ำก็จะไม่ลงไปข้างล่างด้วยนะคะเราใส่เติมอะไรลงไปก็ลำบากแล้วคราวนี้นะคะนี่ขั้นแรกเลยนะคะให้เราใส่ดินไม่ต้องเต็มวิธีย้ายกล้านะคะเราก็จะใช้ช้อนแบบนี้นะคะช้อนแกงนี่นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใช้ช้อนแกงนะคะสำหรับต้นกล้าที่อยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะเราก็จะใช้หางช้อนนะคะเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยรากเขายังไม่เต็มเราก็จะใช้หางช้อนขูดขึ้นมานะคะถ้าเราดึงขึ้นมาเนี่ยรากเขายังไม่แน่นเขาอาจจะหลุดได้แล้วก็ทำให้เราไปปลูกแล้วก็จะเหี่ยวนะคะเราก็จะใช้หางช้อนนี่นะขุดสมมติว่าเราจะเอาต้นนี้ปลูกนะคะเราจะใช้หางช้อนขูดขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะใช้หางช้อนขูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยรากเขายังไม่เยอะนะคะแต่เราต้องปลูกแล้วนะคะถ้าไว้นานเนี่ยเขาจะไม่โตนะคะเขาจะโตช้าเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะคะวิธีปลูกนะต้นกล้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะยาวๆมาแบบนี้นะเป็นปกติเลยนะคะนี่เขาจะมีลักษณะที่ยาวมาแบบนี้แล้วก็มียอดข้างบนแบบนี้นะคะวิธีปลูกนะคะให้เราเอาส่วนจากใบข้างล่างเนี่ยลงดินลงไปให้ถึงนี่เลยนะคะให้ดินเนี่ยอยู่ที่ใบนี่เลยนะคะเขาจะได้หาอาหารได้เยอะๆนะเขาจะได้ต้นไม่พับนะคะเพราะส่วนตรงนี้ให้เราไว้ในดินเลยส่วนที่ต้นที่เป็นยืดยาวๆออกมานี่นะคะเราก็จะใช้วิธีเอาฝั่งนี้นะคะเอาฝั่งที่เราตักกับข้าวนี่นะคะขุดลงไปนะคะขุดลงไปขุดลงไปลึกๆหน่อยเลยนะคะขุดลงไปลึกๆนิดนึงนี่แล้วเราก็ลึกลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็กลบนี่นะคะกบแล้วไม่ต้องกดนะคะให้ดินเนี่ยกลบให้ถึงใบนี่เลยนะคะนี่ให้ถึงใบนี่เลยนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีเวลารดน้ำเขาก็จะไม่พับไปพับมานะคะนี่ให้เขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่ดินนะคะให้ดินเนี่ยอยู่ที่ใบข้างบนเลยนะคะให้เหลือแต่ยอดเขาไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะเลือกต้นที่แข็งแรงมาปลูกนะไอ้ต้นที่ไม่แข็งแรงต้นเล็กๆนะเราก็จะทิ้งไปเพราะว่าเอามาปลูกเขาก็จะแค่แกนเหมือนเดิมนะวิธีปลูกนะคะสำหรับมือใหม่นะไม่ต้องกดดินลงไปนะคะสำหรับคะน้าเนี่ยกระถางของเราใหญ่นะเราก็จะปลูกสัก3ต้นละกันเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงถ้าบางต้นเขาแคะแกนเราก็จะถอนออกหรือว่า
ถอนเอาไปกินก่อนนะคะนี่ปลูกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็รดน้ำสำหรับต้นกล้าอ่อนๆ นี่นะคะนี่กล้าอ่อนแค่ไหนก็ไม่ทำให้ช้ำนะคะนี่ผักต้นไม้ดอกไม้ของเราต้นกล้าอ่อนๆนี่ก็จะไม่ช้ำเลยนะคะใช้ฝักบัวแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะช่องคุณนายก็มีแบ่งปันให้นะคะนี่มีปรับได้ถึง7ระดับเลยนะคะรดดอกไม้นะคะนี่รดดอกไม้ที่เป็นดอกก็ไม่ช้ำนะคะนี่เราอยากให้นิ่มแค่ไหนเราก็ออกมาไกลๆนะคะนี่ออกมาไกลๆยิ่งไกลเขาก็ยิ่งอ่อนนุ่มนะคะสำหรับแรงน้ำนะนี่เราก็ยืนไกลๆนะยืนไกลๆเลยแล้วก็โชยน้ำไปแบบนี้นะคะนี่เราเอาผักใส่ก่อนนะแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มแบบนี้แล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะสำหรับผักต้นอ่อนๆแบบนี้เอาไว้ในร่มสัก1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นค่อยเอาออกกลางแจ้งนะคะผักสำหรับผักที่เราปลูกในกระถางที่จะมีทรงพุ่มอย่างเช่นผักผักกาดเขียวปลีกะหล่ำปลีหรือว่าผักกาดที่มีดอกนะคะอะไรกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกกุเล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็จะใส่ต้นเดียวนะคะสำหรับกระถางอันนี้ก็กระถางประมาณ10นิ้วนะคะเราจะใส่ต้นเดียวอันเนี้ยต้นกล้าเขาเนี่ยใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วพอเราปลูกเสร็จเนี่ยเราก็เอามาไว้ในแดดเลยนะคะไม่เป็นไรแล้วเราก็โชยน้ำลงไปแบบนี้นะคะใช้ฝักบัวของเราเนี่ยโชยน้ำไปแบบนี้นะคะนี่สะดวกสบายมากๆนะคะแรงน้ำก็อ่อนนุ่มนะไม่ต้องบีบปลายสายให้เมื่อยมือนะคะอันนี้ก็ไม่ได้บีบนะคะนี่นะคะนี่ล็อกไว้เลยนะคะล็อกเข้าไว้เลยนี่น้ำก็จะอ่อนนุ่มนะคะนี่ให้เรารดน้ำเช้าเย็นก่อนนะคะรดน้ำเช้ารดน้ำเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะเดี๋ยวเราก็เช็คดูวันไหนแดดแรงเราก็รดสัก2ครั้งวันไหนที่แดดอ่อนๆหรือฝนตกเนี่ยเราก็รดแค่ครั้งเดียวนะคะขอบคุณที่ชมกันมาจนจบคลิปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนายไอเดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนค่ะกับผักในกระถางสวยๆเต็มกระถางแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย